ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดที่เรียกว่าสิ่งที่ท่านไม่รู้จักหรือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักต่อไปอีกเพราะมันยังไม่หมด ท่านทั้งหลายก็สนใจ สังเกตดูเอาเองว่าจริงหรือไม่จริงมันเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงว่ายังมีสิ่งที่ยังไม่รู้จักอีกมากมายทั้งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งนั้น สำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้ก็คือแม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก จะบอกว่าแม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก มันเป็นการสบประมาทกันมากไปหรืออย่างไรที่ยังไม่รู้จักแม่ยังไม่รู้มีคนที่ยังไม่รู้จักแม่ห มายความว่าไม่รู้จักเลยก็มีรู้จักบางส่วนก็มีแล้วก็รู้จักไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงก็ยังมีนี่ก็อยู่ในพวกที่เรียกว่าไม่รู้จักรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างถูกต้องบ้างผิดบ้างนี่เรียกว่าไม่รู้จักถ้าหากว่าในโลกนี้ คนทั้งโลกต่างรู้จักแม่รู้จักลูกต่อกันและกันเป็นอย่างดี แล้วประพฤติต่อกันและกันให้เป็นอย่างดีระหว่างแม่กับลูก แล้วโลกนี้ก็จะมีสันติภาพสันติสุขสันติสุขสันติภาพมหาศาลถึงที่สุดไม่มีอะไรเปรียบได้ อย่างนี้แม้แต่แม่ของมันก็ยังไม่รู้จักแล้วมันจะประพฤติให้ถูกต้องต่อคนทั้งหลายได้อย่างไรถ้ารู้จักหน้าที่ระหว่างแม่กับลูกลูกกับแม่อย่างถูกต้องแท้จริงแล้วมันมีความถูกต้องถูกต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางดีโลกนี้ก็จะมีแต่สันติสุขสันติภาพเดี๋ยวนี้แม่แต่แม่กับลูกมันก็ยังรู้จักกันน้อยเกินไปบางทีก็มีความเห็นแก่ตัวในระหว่างแม่กับลูกนั่นแหละแม่กับลูกก็ยังมีเรื่องเห็นแก่ตัวโลกมันยังไกลต่อสันติภาพมากมายนักขอยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งแม่และลูกในโลกนี้ รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพสันติสุขยิ่งกว่าบัดนี้มากมายนักนี่เป็นเหตุที่ต้องทำให้พูดเรื่องแม่กันสักบ้าง ถ้าเราจะสังเกตดูง่ายๆในระยะใกล้ๆที่พอจะมองเห็นจะยกตัวอย่างแม่ในยุคที่เป็นชาวนายุคที่นิยมกสิกรรมเป็นหลักนี่แม่แบบนี้ก็แบบหนึ่งมาถึงแม่ที่จะเป็นนิกหรือเป็นนิกบ้างแล้วหรือกำลังจะเป็นนิกคืออุตสาหกรรมมันก็ไปอีกอย่างก็ไปอีกอย่าง แม่ในยุคชาวนาของเราดูดิ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งผ้าปกไปถึงข้างล่างผมผ้าก็เส้นตรงเป็นเรียบร้อยนั่นทำแม่ยุคที่เป็นนิกเนี่ยมันจะปิดกับไม่มิดผมก็หยิกงอเป็นผมเงาะไปเลย
น่าจะเพียงเท่านี้มันก็แสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดแล้วว่าแม่ยุคนิกกับแม่ยุคชาวนามันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้มันยังไม่ทันจะเป็นนิกนะเสี่ยวคิดว่าจะเป็นกันเท่านั้นมันก็มีความแตกต่างอย่างยิ่งแล้วนี่ไม่กี่วันมานี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันลงเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าโอ้น่าคิดเลยหนังสือพิมพ์ลงข่าวทั้งว่าลูกคนหนึ่งมันไล่แม่ออกจากบ้านมันประจบประแจงพะเนาพะนอจนแม่ทำหนังสือสิทธิตามกฎหมายยกสวนให้ลูกให้ลูกไปแม่ขอแต่เพียงว่าอาศัยกระท่อมอยู่ในนั้นกินผลไม้บ้างเล็กน้อย พอลูกมันได้กรรมสิทธิ์ส่วนนั้นแล้วไม่ทำไรมันก็ไล่แม่มันก็ด่าแม่อย่างหยาบคายอย่างไม่ใช่แม่แล้วแม่ก็เหลือทนก็มีคนแนะนำไปฟ้องศาลตามกฎหมายที่มันยังมีอยู่ถอนกรรมสิทธิ์คืนถอนกรรมสิทธิ์สวนคืนก็ยังทำได้กฎหมายยังให้ทำได้เนี่ยมันยังมีกันถึงขนาดนี้นี่ลูกยังไงขอให้แม่จะยกที่ดินให้พอยกให้แล้วก็ขับไล่แม่ด่าแม่จนอยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวต้องไปขอให้ศาลสั่งเพิกถอนในสิทธิกลับคืนนี่มันเป็นยุคนิกหรือจะเป็นนิกกันถึงขนาดนี้มันยังจะมีอีกมากมันแม่ยุคนิกกับแม่ยุคชาวนา มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมันจะเอาจิตใจไหนมาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรายังดีๆอยู่แท้ๆยังไล่มันยังด่ามันยังให้ไปให้พ้น นี่เพียงแต่สรุปความว่ามันเป็นยุคไปซะแล้วแม่นี่เป็นยุคไปซะแล้วแม่ยุคชาวนากับแม่ยุคนิกยุคเกษตรกรรมกับยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต่างกันมากนะเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูจนถึงความหมายหรือคุณค่าความประเสริฐความหมายนะของแม่ของคำว่าแม่ของคำว่าแม่กันบ้างว่ามันเป็นอย่างไรเอากันอย่างง่ายๆเด็กๆก็รู้เอาถ้าไม่มีแม่ถ้าไม่มีแม่โลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้ก็สูญสิ้นไปถ้าไม่มีแม่โลกจะเป็นอย่างไรคิดดูได้ทุกคนมันจะไม่มีคนเหลืออยู่สักคนนึกว่าถ้าว่าไม่มีแม่ที่ถูกต้องนะมันจะมีแต่คนที่ไม่ใช่คนมันจะไม่มีคนที่มีจิตใจอย่างคนถ้าแม่ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นลูกที่มีจิตใจอย่างลูกของสัตว์แล้วจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คือคนที่มีความรู้สึกถูกต้องเป็นมนุษย์มันก็จะไม่มีถ้าไม่มีแม่มาอบรมสั่งสอนในเรื่องทางจิตทางวิญญาณทาง วัฒนธรรมนี่มันก็ไม่มีคนหรือถึงกับไม่มีมนุษย์นี่ทำไมแม่เอาเส้นเลือดก็ตายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนี่ความหมายของคำว่าแม่เราจะดูกันในสามลักษณะว่าเมื่อดูแล้วพูดออกมาในภาษาคนธรรมดาคนธรรมดาคนมีลูกกลางถนนคนทางทั่วไปแหละคนธรรมดาพูด แม่จะมีความหมายอย่างไรที่จะพูดภาษาธรรมภาษาธรรมะผู้รู้ธรรมะพูดแม่มีความหมายอย่างไรมันจะเป็นภาษาปรมัตถ์อภิปรมัตถ์ในทางธรรมะสูงสุดเป็นโลกุตตระแล้วแม่มีความหมายว่าอย่างไรนี่เป็นสามอย่างด้วยกันอย่างนี้
ภาษาคนแม่ก็มีความหมายจะเพียงว่าไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์หรือไม่ให้สูญพันธุ์ที่ดีไม่ให้สูญพันธุ์ที่สูงมันก็มีเท่านั้นน่ะพูดภาษาคนคนธรรมดาที่รู้จัก เป็นอันเข้าใจกันได้ว่าภาษาคนธรรมดาให้ความหมายแก่แม่อย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดในภาษาธรรมที่สูงขึ้นไปกว่าภาษาคนเราจะพูดได้ว่าพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่คิดดูแม่คืออะไรแม่คือพระธรรมพระธรรมคือแม่มีพระพุทธเป็นพ่อพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นพี่น้องของเราเรามีพระธรรมเป็นแม่เป็นแม่ทางจิตทางวิญญาณแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่อย่างนี้เรียกว่ามีพระธรรมเป็นแม่ที่นี่มาถึงภาษาปรมัตถ์หรืออภิเติมอภิหน่อยอภิปรมัตถ์คือที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนี่ท่านทั้งหลายก็คงจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยได้นึกได้คิดก็ได้ข้อนี้มันเป็นภาษาอุปมาเป็นภาษาความหมายแต่ก็พูดเป็นตรงๆกันพูดสั้นๆก็ว่าแม่นี่คือสิ่งที่ต้องฆ่าเสียเป็นยังไงท่านทั้งหลายได้ยินอย่างนี้แม่เป็นสิ่งที่ต้องฆ่าเสียนี่มันภาษาปรมัตถ์ภาษาธรรมะอันสูงสุดแม่พระพุทธภาษิตก็มีว่ามาตรังปิตรังหันตวาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อเสียอากตัญญูสิพราหมณะเป็นคนอากตัญญูเถิดพราหมณ์พระพุทธเจ้าพูดตัดอย่างนี้ก็มีมันภาษาปรมัตถ์มันสูงกว่าภาษาคนคนโง่ไม่เข้าใจเนี่ยขอใช้คำอย่างนี้มันดูสะดวกหน่อยคนโง่ไม่เข้าใจ เพราะว่าตามหลักธรรมะนั่นสิ่งที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาให้เกิดเป็นตัวกูเป็นของกูนะที่จะมาเกิดเป็นตัวกูของกูนะอวิชชาเป็นพ่อตัณหาเป็นแม่อวิชชาเป็นพ่อตัณหาเป็นแม่ พอไม่ได้ทำหน้าที่แล้วมันคลอดออกมาเป็นตัวกูเป็นของกูตัวกูของกูนี่ต้องทำลายเสียหมดสิ้นจึงจะบรรลุนิพพานเมื่อจะตัดตัวกูของกูมันก็ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่คือฆ่าพ่อได้แก่อวิชชาฆ่าแม่คือตัณหาเสียทีนี้ก็เป็นอกตัญญูเป็นคนอกตัญญูนี่ท่านคงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังกันนักว่าอากตัญญูมันแปลว่าอะไรอากตัญญูแปลว่าไม่รู้คุณผู้อื่นนี่ก็รู้กันทั่วไปแต่คำนี้มันแปลกลับตรงกันข้ามก็มีแปลว่ารู้สิ่งซึ่งปัจจัยอะไรอะไรกระทำไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สิ่งซึ่งปัจจัยอะไรก็ทำไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้อากาตะนะปรุงแต่งไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็อันอยู่ก็รู้จากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นั่นคือนิพพานอากาตัญญูคือผู้รู้นิพพานไม่ใช่คนอากาตัญญูกลางบ้านกลางทุ่งนาไม่ใช่นั่นมันความหมายอีกอันแต่คำพูดคำเดียวกันนะคำพูดคำเดียวกันแท้ๆนะอากาตัญญูนี่สัตว์อากาตัญญูอันหนึ่งว่ารู้ธรรมะหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งกระทำไม่ได้คือผู้รู้พระนิพพานอากาตัญญูคือผู้รู้พระนิพพานข้าพ่อข้าแม่จะเป็นคนอากาตัญญูแล้วก็จะบรรลุนิพพาน
คยได้ยินไหมเคยยินมาก่อนไหมอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจ ทีนี้อาตมาจะพูดให้มันสิ้นซากเลยนะฟังดีๆนะว่า เผาบ้านเผาเรือนเสียฆ่าลูกฆ่าเมียเสียฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียเป็นคนอกตัญญูเถิดฟังถูกไหมฟังถูกเผาบ้านเผาเรือนเสียก็คืออย่าไปหลงในสิ่งที่สวยงามบริวารบริขารสำหรับกามคุณวัตถุปัจจัยแห่งกามคุณเหมือนกับดอกไม้เหรอนั่นน่ะนั่นน่ะเผาเสียลูกเมียซึ่งเป็นที่ผูกพันเหลือประมาณนั้นก็ฆ่าเสียแล้วพ่อแม่ที่สร้างมาคลอดมาก็ฆ่าเสียแล้วก็เป็นคนอกตัญญูรู้สิ่งซึ่งปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือนิพพานเรื่องนี้ได้เคยพูดไปบางแห่งแล้วถูกด่าเลยถูกด่าแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งพวกหนึ่งประนามว่าอย่าฟังอย่าเชื่อคำสั่งสอนของพุทธทาสที่สอนให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียนี่เขาเอากันอย่างนี้เลยเขาไม่รู้ว่าคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่ตมาว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียเป็นอกตัญญูและนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสมาถูกประนามโดยคนหมู่หนึ่งคณะบางคณะนะครับว่าอย่าไปฟังอีกต่อไปอย่าเชื่อถืออีกต่อไปที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียอกตัญญูแล้วจะนิพพานนี่มันภาษาปรมัตถ์หรืออภิปรมัตถ์ภาษาสูงสุดมันไม่รู้เมืองไทยก็ยังมีคนที่ฟังข้อนี้ไม่ออกฟังข้อนี้ไม่ถูกเพราะมันเป็นภาษาอภิปรมัตถ์แม่คือตัณหาพ่อคืออวิชชาลูกเมียคือกามคุณบริขารเพื่อกามคุณสิ่งเพื่อกามคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเพื่อกามคุณเพื่อสนุกสนานนั่นเรียกว่าเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องบ้านเรื่องเรือนบรรดากามคุณทั้งหลายเรียกว่าบ้านเรือนลูกเมียทำลายหมดข้าพ่อข้าแม่หมดเป็นคนอกตัญญูคือรู้พระนิพพานนี่ภาษาปรมัตถ์ภาษาชั้นสูงสุดภาษาคนธรรมดาต้องว่าแม่นี่เราจะต้องรู้ว่าทำให้โลกไม่สิ้นสุดไม่สูญแล้วก็ภาษาธรรมก็ว่าเรามีพระธรรมเป็นแม่สำหรับที่จะไปนิพพานจะพูดภาษาอนัตตาภาษาโลกุตตระภาษาอภิปรมัตถ์ฆ่าแม่คือตัณหาเสียฆ่าพ่อคืออวิชชาเสียฆ่าลูกฆ่าเมียคือวัตถุแห่งกามารมณ์ทั้งหลายเสียบ้านเรือนที่เป็นอุปกรณ์ปัจจัยฆ่าเสียทำลายเสียเผาเสียหมดแล้วก็รู้พระนิพพานอันเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำไม่ได้เถิดสามภาษาสามระดับแห่งภาษาต่างกันลิบลืมหมดแล้วภาษาคนว่าอย่างไรภาษาธรรมว่าอย่างไรภาษาปรมัตถ์ว่าอย่างไรสำหรับคำว่าแม่หรือพ่อนี่จำแต่ใจความไว้ก็ได้ถ้าเป็นภาษาปรมัตถ์แล้วก็ถือว่าแม่นั่นคือตัณหาพ่อนั่นคืออวิชชาวัตถุปัจจัยกามารมณ์คือลูกคือเมียคืออะไรต่างๆนี่เผาหมดเลยฆ่าหมดเลยแล้วก็รู้พระนิพพานที่อะไรๆปรุงแต่งไม่ได้นี่ภาษาปรมัตถ์แม่คือผู้ที่ต้องฆ่าเสียฟังแล้วน่าเกลียดน่าชังน่าตกใจระวังอย่าไปพูดต่อจะถูกด่านะถ้าจะไปพูดต่อแล้วพูดดีๆพูดให้เป็นๆ มันจะถูกด่าเมื่ออาตมาเลยถูกด่าแล้วถูกประนามว่ามันสอนบ้าๆบอๆแล้วอย่าไปฟังอย่างนี้นี่ที่เรียกว่าดูตามความหมายแล้ว
ภาษาคนก็มีความหมายอย่างภาษาธรรมธรรมะธรรมดานี่ก็หมายอย่างภาษาอภิปรมัตถ์สูงสุดโลกุตระอนัตตานั่นก็ไปอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้แม่สามความหมายอย่างนี้ที่นี่จะดูกันอีกทีให้รู้จักแม่ให้รู้จักแม่คำว่าแม่แม่นี่มันเล่นตลกได้อย่างนี้ต้องเคารพต้องบูชาต้องเอามาเป็นพระธรรมต้องฆ่าเสียจินดูกันต่อไปอีกในความหมายที่จะช่วยให้เข้าใจแม่ยิ่งขึ้นว่าแม่นั้นมีกี่ชนิด ดูตามธรรมชาติกันก่อนนะดูตามธรรมชาติสามัญธรรมชาติกันก่อนว่าแม่เนี่ยมันมี อย่างน้อยสองชนิดคือแม่ที่เลี้ยงลูกกับแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกกับแม่ที่ไม่ต้องเลี้ยงลูก แม่ที่ไม่ต้องเลี้ยงลูกคุณรู้จักไหมไม่รู้จักก็แย่มากละแย่มากละคุณมันแย่มากละไม่รู้จักแม่ที่ไม่ต้องเลี้ยงลูกแม่น้ำแม่ไม้แม่ฝาแม่ประตูแม่อะไรหลายๆแม่ไม่เลี้ยงลูกก็แม่เหล่านี้ไม่เลี้ยงลูกไม่ต้องเลี้ยงลูก ทีนี้ก็ไอ้แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกก็แม่สัตว์ก็เลี้ยงลูกแม่คนก็เลี้ยงลูกมนุษย์ก็เลี้ยงลูกน่า จะบอกอีกคำหนึ่งซึ่งคงจะ ไม่เชื่อก็ตามใจว่าดวงอาทิตย์ก็ต้องเลี้ยงลูกบ้าไหมบ้าหรือดีดวงอาทิตย์ก็ต้องเลี้ยงลูกเราไปอ่านในหนังสือเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาดวงอาทิตย์นี่มันเป็นเหมือนกับแม่มันเป็นจุดศูนย์กลางมีลูก9คน8คนมันจะวิ่งรอบอยู่ดวงอาทิตย์ดวงนั้นวิ่งในวงอย่างนี้ดวงนี้วิ่งในวงอย่างนี้ดวงนั้นวิ่งในวงอย่างนี้โดยการควบคุมยึดไว้ทั้งดวงอาทิตย์ไม่ตกไม่ร่วงไปที่ไหนและไม่ไปชนใครนี่ดวงอาทิตย์คุมลูกไว้ตั้ง8ดวง9ดวง9ลูกเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ให้มันไปชนใครแตกกระจายซะดวงอาทิตย์ยังเลี้ยงลูกนะได้ดีถ้าจะมองกันในแง่ดีมันก็มองได้มองในแง่ดีแม้แต่ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็ยังเลี้ยงลูกถ้าว่าดวงอาทิตย์ไม่มีการดึงดูดยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องนะไอ้ดวงดาว9ดวง8ดวงนี่คงไปหนีสูญหายกระจัดกระจายไปชนอะไรกันแหลกละลายหมดไม่เหลืออยู่มันเหลืออยู่ทำไมเรียกว่าลูกทำไมเรียกดวงดาวเหล่านั้นดาวพระเคราะห์เหล่านั้นว่าลูกเพราะมันเราได้ยินได้ศึกษากันมาว่ามันแตกออกมาจากดวงอาทิตย์หรือเศษที่ออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างนี้ก็พูดหรือมันมีหมอกเพลิงที่จับกลุ่มขึ้นเป็นดวงอาทิตย์ระหว่างส่วนมันออกมาเป็นไอ้ลูกเล็กๆเหล่านี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นลูกของดวงอาทิตย์ทั้งนั้นแหละดวงอาทิตย์มีลูกบ้าดีๆนี่ดวงอาทิตย์จะเลี้ยงลูกไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วลูกเหล่านี้ไม่เคยไปชนใครแตกทำลายเลยดวงอาทิตย์มันเลี้ยงไว้ได้ดวงอาทิตย์ก็เลี้ยงลูกสัตว์ก็เลี้ยงลูกคนก็เลี้ยงลูกแม้แต่ดวงอาทิตย์มันก็เลี้ยงลูกให้ดูถึงสัตว์ก็ต้องดูให้ละเอียดบางทีว่าสัตว์บางชนิดไม่รู้จักแม่ไม่เคยเลี้ยงลูกก็มีเดี๋ยวก็จะพูดกันว่าสัตว์บางชนิดไม่รู้จักแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกแต่ว่าสัตว์ส่วนมากที่สุดนะรู้จักแม่และเลี้ยงลูก มันก็ต้องดูกันต่อไปว่า ถามผู้ที่เป็นลูกถามฝ่ายที่เป็นลูกดูว่าแม่คืออะไรใครเป็นลูกอะไรอย่างไรลักษณะอย่างไรเป็นลูกเป็นฝ่ายลูกเราถามเขาดูว่าแม่คืออะไรเราก็จะได้คำตอบประหลาดๆ
มันตอบต่างกันมากเลยต่างกันมากแล้วมันก็ถูกของมันทั้งนั้นทีแรกเราไปถามคนที่มันเป็นลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงบ้านเราเรียกลูกบั้มลูกบั้มที่กรุงเทพมันเรียกลูกเลี้ยงไปถามลูกเลี้ยงดูว่าแม่คืออะไรมันจะตอบว่าแม่คือคนที่เกลียดฉันที่สุดในโลกไปถามลูกบั้มรู้มันจะบอกว่าแม่คือคนที่เกลียดฉันที่สุดในโลกที่จะไปถามลูกดีๆลูกจริงลูกแท้ๆไปถามแม่คืออะไรมันบอกแม่คือคนที่รักฉันที่สุดในโลกมันเป็นลูกด้วยกันมันตอบเป็นคนละอย่างคิดดูแต่ว่ามันยังมีความหมายอะไรซ่อนเร้นอยู่อย่างนี้หรือจะไปถามฝ่ายแม่ดูก็ได้ถามแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงว่าแม่ลูกคืออะไรมาตอบว่าสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดถามไปแม่ที่ดีแม่ที่ธรรมดาถูกต้องก็สิ่งที่ฉันรักที่สุดเหมือนกันไปถามคนถือคัมภีร์คนเคร่งศาสนาถือใบลานอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยบรรยายเป็นคุ้งเป็นแควเป็นคุ้งเป็นแควแม่คืออะไรมีบุญคุณตอบแทนไม่ไหวอย่างที่อ่านได้ในคัมภีร์เขาก็ถือคัมภีร์ก็ตอบอย่างนั้นนี่ก็ถามผู้เคร่งศาสนาถือคัมภีร์ว่าแม่คืออะไรแกก็ว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่ว่าไปถามนักวิทยาศาสตร์ถามนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นวัตถุนิยมจัดมันก็บอกว่าธรรมดาธรรมชาติธรรมดาไม่ได้มีความหมายอะไรนอกไปกว่าธรรมดามีชีวิตมาพอถึงขนาดก็สืบพันธุ์มันก็เป็นแม่ทั้งนั้นเองจะถามนักวิทยาศาสตร์มันก็แม่คืออย่างนี้เท่านี้ทีนี้สมมติเราไปถามพระอรหันต์ถามพระอรหันต์ดูแม่คืออะไรแม่คืออะไรพระอรหันต์จะตอบว่าอย่างไรพระอรหันต์คงจะตอบว่าแม่น่ะคือผู้ที่จะสร้างมนุษย์ให้มาเป็นพระอรหันต์เหมือนฉันแม่คือผู้ที่จะสร้างมนุษย์ทุกคนมาเป็นพระอรหันต์เหมือนฉันพระอรหันต์จะตอบอย่างนี้ก็ได้แล้วมันควรจะตอบอย่างนี้ถ้าไปถามพระอรหันต์ไปถามคนเคร่งคัมภีร์ก็ตอบอย่างไปถามนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบอย่างไปถามพระอรหันต์ก็ได้คำตอบอย่าง เอานี่เอาธรรมชาติที่สุดมาพิจารณากันดูบ้าง ถามอะไรดี ถามลูกไก่ลูกไก่ตัวเล็กๆแม่คืออะไรมันก็ต้องบอกแม่คือผู้ที่มุงหลังคาให้ฉันตลอดเวลามุงหลังคาฉันตลอดเวลาต่อสู้หมาต่อสู้เหยี่ยวต่อสู้ในที่จะมาทำอันตรายฉันแม่มุงหลังคาให้ฉันครอบฉันไว้ตลอดเวลานี่คือแม่ลูกไก่มันรู้เท่านั้นจะทำยังไงเราแม่คือผู้ที่มุงหลังคาคุ้มครองฉันตลอดเวลาเราถามลูกหมาถามลูกหมาทีนี้แม่คืออะไรแม่คือคุ้มครองไม่ใครมาทำร้ายรังแกฉันมันแม่ก็เห่าแล้วถ้ามาจับฉันแม่ก็กัดแล้วนี่แม่ของฉันแม่คืออย่างนี้ไงคือคุ้มครองฉันอย่างนี้ใครจะมาทำร้ายใกล้ฉันไม่ได้แม่จะเป็นผู้ต่อสู้จะเป็นผู้กัดในถามลูกหมา นี่ถามลูกปลานะอย่าหาว่าเป็นเรื่องนอกแนวนอกรีดปลานะมันมีสองชนิดแต่ท่านทั้งหลายกินเข้าไปทั้งเยอะแยะยังไม่รู้ว่ามันมีสองชนิด กินปลาทั้งเยอะแยะแล้วไม่รู้ปลามีสองชนิด ปลาชนิดหนึ่งจะเรียกว่าอาคาริกเหมือนภาษาศาสนามันมีบ้านมีเรือนมีรังมีรูอยู่ปลาพวกนี้มันเรียกว่าอาคาริกคือมีบ้านเรือนปลาพวกนี้มันออกไข่มันเลี้ยงลูกมันคุ้มครองลูกอย่างยิ่งไปดูปลากัดปลาอะไรก็ได้ในตระกูลที่มันมีรูมีรังมีอะไรอยู่แล้วมันคุ้มครองลูกรักลูกเหลือประมาณนี่ก็ลูกปลาก็ตอบว่า
ผู้ที่รักเราที่สุดนั่นแหละคือแม่คือพ่อที่ปลาอีกชนิดหนึ่งไม่มีเรือนไม่มีรูไม่มีรังอยู่ที่ไหนเป็นอนาคาริกได้แก่ตระกูลปลาตะเพียนทั้งหลายบ้านเราเรียกแม่ปลาแม่ปลาคือปลาตะเพียนทุกชนิดปลาตระกูลนี้ไม่มีเรือนไม่มีรังไม่มีอะไรที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งพอถึงไข่แก่เข้ามาพอน้ำมากก็ไข่ราดไปทั้งทุ่งเลยไข่อยู่ข้างล่างก็ออกเป็นตัวเองก็ไปรอดตัวชีวิตก็ไปนี่ปลาอนาคาริกไม่มีบ้านมีเรือนที่ลูกปลาบอกว่าอย่างนั้นไม่รู้ฉันไม่รู้แม่ที่ไหนมันไม่รู้แม่อยู่ที่ไหนฉันไม่รู้เรื่องแม่เลยลูกปลานี่ก็ตอบอย่างนี้แม่ก็ไม่รู้ไม่มีแม่ก็คือไม่มีในโลกก็มันไม่เคยพบกันเลยแม่ปลากับลูกปลาชนิดนี้ถามลูกยุงดูก็ได้เอาถามลูกยุงยุงถามยุงแม่อยู่ที่ไหนมันก็ไม่รู้มาจากลูกน้ำถามลูกน้ำแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ลูกน้ำนี่มันไม่เคยรู้จักแม่ยุงที่มาไข่แต่มานั่งดูไอ้แม่ยุงมันมาไข่ขาไม่เล็กๆติดอยู่ที่เศษขยะอะไรที่ลอยน้ำอยู่แล้วไข่มันออกลูกเป็นตัวไม่ลูกกับแม่ไม่เคยพบกันลูกยุงก็ไม่มีแม่ถามว่าแม่คืออะไรมันก็ตอบไม่ถูก มาถามลูกปูถามลูกปูแม่คืออะไรลูกปูก็ตอบว่าแม่คือผู้ที่ดีแต่จะสอนให้ฉันเดินตรงแล้วแกเองก็เดินไม่ได้แม่ลูกปูมันตอบอย่างนั้นแม่ปูมันดีแต่จะสอนลูกปูให้เดินตรงแล้วมันก็เดินให้ตรงเองไม่ได้นี่ว่าตามที่เรารู้กันอยู่รับรองกันอยู่ใช่ไหมปูดีแต่ก็เล่าให้ลูกปูเดินตรงแต่แม่เองก็เดินไม่ได้ระวังนะแม่คนจะเป็นแม่ปูมีนะแม่คนแท้ๆเป็นเหมือนแม่ปูก็มีระวังดีๆอย่าหัวเราะแม่ปูนะที่นี่เราถามเชื้อโรคเชื้อที่ให้เกิดเชื้อลูกลามไปใหญ่โตถามไอ้โรคนี่แม่อยู่ที่ไหนมันก็ไม่รู้มันก็สั่นหัวเชื้อราขึ้นราเห็ดขึ้นราออกมาเป็นลูกเห็ดแยะแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีแม่เหมือนกันมีแม่ที่มันรู้จักก็มีแม่ที่ไม่รู้จักก็มีแม่ที่ไม่มีหน้าที่อย่างแม่ก็มีไม่มีเอาเลยเอาเลยสกุลปลาตะเพียนทั้งหลายนี่มันไม่รู้เรื่องแม่เอาทีนี้ถามอาตมารู้บ้างไหมแม่คืออะไรอาตมาบอกแม่คือผู้ที่ถ่ายทอดนิสัยให้มากยิ่งกว่าพ่อแล้วดูแม่นี่จะรักลูกยิ่งกว่าพ่อแม่คืออย่างนี้ถ้าไม่มีแม่สวนโมกไม่มีก็บอกอย่างนี้เลยแม่สำหรับอาตมาเป็นอย่างนี้แม่คืออะไรถ้าถามอาตมาเห็นได้มั้ยยังมีแม่ที่ยังไม่รู้จักใช่มั้ยแม่ที่ยังไม่รู้จักเลยก็มีแม่ที่เข้าใจผิดว่าไม่ใช่แม่ก็มีนั่นท่านอย่าหาว่าอาตมาดูถูกไม่ได้ดูถูกหรอกท่านยังไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักบางอย่างไม่รู้จักบางความหมายของคำว่าแม่มันเลยเอามาพูดหน่อยหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักรู้จักกันแล้วบ้างเลยเอาเพื่อให้รู้จักแม่ดีขึ้นก็ไปย้อนปัญหาไปตั้งว่าลูกคืออะไรนี่จะช่วยรู้จักแม่ดีขึ้นเหมือนกันก็ถามแม่บางคนว่าลูกคืออะไรแม่บางคนอาจจะตอบว่าลูกคือสิ่งที่รบกวนฉันที่สุดสิ่งที่รบกวนฉันที่สุดนั่นคือลูกนี่เราจึงได้พบลูกในถังขยะแม่ก็ไปทิ้งไว้ในถังขยะในนานคือพินมีบ่อยเด็กในถังขยะเพราะแม่มันไม่รับไม่ยอมรับลูกคือสิ่งที่ทำความยุ่งยากลำบากลำคาญที่สุดเอาไปทิ้งถังขยะนี่ถามแม่ลูกคืออะไร
แม่ว่าโอ้ยเป็นสิ่งที่รบกวนที่สุดเลยคือลูกที่นี่บางคนก็ตอบโอ้ลูกคือสินค้าที่ขายได้นะเลี้ยงไว้ขายก็ได้นะเลี้ยงลูกที่ขายเดี๋ยวนี้เขาขายกันใหญ่ลูกโดยเฉพาะลูกหญิง ลูกคือสินค้าลูกคือสินค้าขายก็ได้ลูกคือสินค้าเราจะแม่บางคนจะตอบว่าโอ้ลูกคือผู้ที่สืบสายโลหิตจากฉันลูกคือผู้ที่จะรับมรดกจากฉันลูกคือผู้ที่จะช่วยปิดตาให้ฉันเมื่อฉันตายลูกนี่มันจะคอยปิดตารีดให้ตามันปิดให้ตามันลืมโว้อยู่เพราะลูกมันเฝ้าดูพ่อหรือแม่จนตายลูกนี่คือผู้ที่จะช่วยปิดตาฉันเมื่อฉันตายให้ตามันรับเมื่อตายแล้วยังจะทำบุญกุศลอุทิศส่งไปให้ด้วยเนี่ยลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้มันลูกกตัญญูลูกกตัญญูนี่เราดูกันอีกทีหนึ่งในแง่เศรษฐกิจลูกนั่นคือลูกหนี้ของพ่อแม่ลูกคือลูกหนี้ของพ่อแม่ต้องจะต้องใช้หนี้แก่พ่อแม่ทุกอย่างทุกประการให้คุ้มค่ากันแม่พ่อมีบุญคุณเท่าไรลูกจะต้องใช้หนี้ลูกจะต้องใช้หนี้เพราะนั้นลูกก็คือลูกหนี้ของพ่อแม่ถ้าเป็นลูกหนี้ที่ซื่อตรงก็ใช้กันที่สุดอย่างดีที่สุดเป็นลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์ที่ซื่อตรงที่สุดตามที่ถือกันมาแต่โบราณเป็นต้นวัฒนธรรมไทยคืออินเดียนั่นก็ถือว่าลูกโดยเฉพาะลูกชายจะช่วยยกพ่อแม่จากขุมนรกขุมนรกถ้าไม่มีลูกแล้วพ่อแม่มันจะต้องตกนรกขุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะปุตตะนรกนี่ก็คือความร้อนใจที่ไม่มีลูกคนที่อยากมีลูกแล้วไม่ได้ลูกร้อนใจเท่าไหร่พอได้มีลูกความร้อนใจนี่ก็หายไปยกพ่อแม่จากขุมนรกแห่งความร้อนใจลูกคือผู้ยกพ่อแม่จากขุมนรกแห่งความร้อนใจ ลูกนี่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อแม่เมื่อยามแก่ชราจะมีอะไรที่ไหนเล่าที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยพ่อแม่เมื่อยามแก่ชราก็คือลูกนี่แหละลูกนี่แหละนี่ลูกคืออะไรเอาตามธรรมเนียมกันหน่อยก็จะว่าลูกนี่คือชายผ้าเหลืองที่จะให้พ่อแม่ได้พลอยเกาะบ้านเราฟังถูกที่อื่นอาจจะฟังไม่ถูกลูกคือชายผ้าเหลืองที่พ่อแม่ได้เกาะแล้วก็จะไปนิพพานลูกโตขึ้นบวชพ่อแม่ก็เกาะชายจีวรเพื่อจะไปนิพพานลูกคือชายผ้าเหลืองที่พ่อแม่เกาะเพื่อจะไปนิพพานด้วยกันอย่างนี้ก็ได้ลูกคืออย่างนี้ก็ได้ แต่ในบางกรณีไอ้ลูกเป็นเครื่องขวางทางพระนิพพานเสียเองขวางทางพระนิพพานเสียเองลูกบางคนมันขวางทางพระนิพพานของพ่อแม่ตัวเองรวมทั้งของมันด้วยนี่มันก็ลูกเหมือนกันจะเป็นชายผ้าเหลืองให้พ่อแม่เกาะก็ได้จะขวางทางพระนิพพานตัวเองก็ได้เป็นข้าศึกแก่การบรรลุธรรมะของพ่อแม่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เหมือนกันนี่ลูกอย่างนี้ดูดิถ้าเรารู้จักลูกดีเราก็รู้จักความหมายของแม่ดีขึ้นมาเรื่องขอให้ทบทวนดูว่าแม่นั้นลูกก็คืออะไรมีตั้งแต่ว่าลูกคือสิ่งที่แม่ชนิดหนึ่งเกลียดชังหรือว่าถือว่ารบกวนเอาไปทิ้งหรือว่าลูกเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้เลี้ยงไว้ขายมันเป็นผู้สืบสายโลหิตรับมรดกมันจะได้ช่วยปิดตาเวลาตายอย่างนี้ก็ได้ลูกนี่เป็นลูกหนี้ของพ่อแม่คือลูกหนี้ที่จะใช้หนี้พ่อแม่อย่างเต็มที่จึงจะสมกับคำว่าลูกคือเป็นลูกหนี้ของพ่อแ
ยกพ่อแม่จากความร้อนใจทุกชนิดเพราะไม่มีลูกร้อนใจเท่าไรพอมีลูกก็หายความร้อนใจเท่านั้นลูกคือผู้ยกความร้อนใจของพ่อแม่ออกไปเสียจากอกลูกคือชายผ้าเหลืองที่จะให้ลูกเกาะให้พ่อแม่เกาะแต่บางทีลูกก็เป็นผู้ขัดขวางเสียเองก็มีไปดูเอาเองก็แล้วกันว่าลูกคืออะไรมันลูกคืออะไรก็เห็นได้เองว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไรมันเป็นคู่กัน เอาทีนี้จะมาพูดกันในภาษาจริยธรรมภาษาธรรมะภาษาจริยธรรมโดยหัวข้อที่ว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไรแม่คืออะไรกันแน่มันจะพูดกันในแง่ที่ถูกต้องในแง่ที่เป็นธรรมะในแง่ที่ทุกคนควรจะรู้จัก แม่คือผู้ให้กำเนิดถ้าได้เกิดมาไม่มีใครเกิดจากโครงไม้เกิดจากแม่ทั้งนั้นนั่นสิ่งแรกเราจะต้องพูดว่าแม่คือผู้ที่ให้เราได้เกิดมาผู้ให้การเกิดแก่เรานี่คือแม่เราเกิดเองก็ไม่ได้แล้วเกิดจากโครงไม้ก็ไม่ได้เกิดจากโดยวิธีไหนก็ไม่ได้นอกจากแม่เป็นผู้ให้กำเนิดมาต่อให้มันอวดดีว่ามันเกิดในหลอดแก้ววิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี้มันก็ต้องเอาไข่มาจากแม่มันก็ต้องเชื่อมันจากพ่อแล้วมันจึงจะเกิดได้ไหมมันจะเกิดในหลอดแก้วอย่าอวดดีเลยมันจะอวดดีกันไปถึงไหนกันแม่คือผู้ที่ให้กำเนิดหรือให้ชีวิตเรามาแม่คือครูคนแรกครูแปลว่าผู้สอนผู้สอนเราคนแรกคือแม่อาจจะเป็นบทเรียนที่ว่าให้มันรู้จักดูดนมเอานมยัดปากลูกให้ลูกดูดนมเป็นนี่ก็สอนให้ลูกมันรู้จักกินนมใครสอนก่อนหน้านี้บ้างมันจะไม่มีครูคนแรกของลูกก็คือแม่สอนทุกอย่างมาตามลำดับจนมันรู้จักทุกอย่างที่เด็กๆทารกควรจะรู้จะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะจะกินนมจะทำอะไรขึ้นมาแม่สอนทั้งนั้นแหละนั่นขอพระคุณแม่สูงสุดว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูคนแรกถือตามบาลีคำบาลีก็ว่าแม่เป็นพระพรหมของลูกหมายความว่าไม่มีใครรักลูกยิ่งกว่าแม่ว่าพ่อพรหมแปลผู้รักผู้มีเมตตากรุณาผู้มีความรักไม่มีใครมีความรักเมตตากรุณายิ่งไปกว่าพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่นี่แม่ก็โดยเฉพาะนี่เป็นพระพรหมของลูกคือผู้มีเมตตากรุณาต่อลูกยิ่งกว่าใครๆที่นี่ดูต่อไปก็ว่าลูกแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกคือทำให้ลูกได้บุญให้ลูกปฏิบัติบิดามารดาแล้วก็ได้บุญรวมความกันก็ว่าพ่อแม่คือผู้ที่จะทำให้ลูกมีบุญหรือได้บุญเมื่อลูกมันปฏิบัติหน้าที่ของลูกมันก็ได้บุญเหลือหลายเหลือประมาณนี่เป็นพระอรหันต์ให้ลูกทำหน้าที่เคารพบูชาไม่ต้องเสียใจว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีแล้วมั้งสมัยนี้อย่าไปคิดเลยพ่อแม่คือพระอรหันต์ขอให้ทำให้ถูกต้องให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นอาหุนยะบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นเองเนี่ยแม่พ่อเป็นพระอรหันต์ของลูกสรุปความแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อให้ลูกได้บุญคำนี้กว้างขวางความหมายกว้างขวาง
พ่อแม่เกิดมาทำให้ลูกมันได้บุญทุกอย่างเลยให้มันรู้ภาษีรู้ภาษาให้มันทำสิ่งที่ดีที่งามให้มันสนองคุณของแม่กตัญญูต่อพ่อแม่แล้วมันก็ได้บุญได้บุญได้บุญลูกมันได้บุญได้บุญได้บุญเพราะมันปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่อย่างถูกต้องทบทวนทีแม่พ่อแม่หรือแม่นี่ผู้ให้กำเนิดชีวิตมาแล้วก็เป็นครูคนแรกที่สุดแล้วก็เป็นพระพรหมคือรักลูกที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ที่จะทำให้ลูกเกิดบุญมีบุญทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมที่เราจะต้องรู้จะต้องรู้ว่าแม่คืออย่างนี้แม่คืออย่างนี้แม่คืออย่างนี้อย่าทิ้งไว้ในฐานะไม่รู้จักต้องรู้จักให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมรู้จักแม่อ้าวเดี๋ยวนี้จะพูดเลยจะชวนกันมองเลยต่อไปถึงเรื่องที่มันเกี่ยวกับปัญหาการบ้านการเมืองการเศรษฐกิจบ้าอะไรก็ไม่รู้คือปัญหาของคนปัจจุบันในยุคปัจจุบันน่ะมีปัญหาอย่างไรเราเอามาพูดกันในเรื่องนี้ ว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไรหรือผู้หญิงคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ถือกันว่าผู้หญิงคือคู่ต่อสู้ของผู้ชายนะผู้หญิงเรียกร้องสิทธิเสมอผู้ชายหนูผู้หญิงมันเรียกร้องสิทธิต่างๆให้ได้เหมือนผู้ชายให้ได้เงินเดือนเท่าผู้ชายได้อะไรเท่าผู้ชายมันจะเป็นปลัดอำเภอก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกร้องนี่มันจะต้องเป็นเสมอกับผู้ชายอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันจะเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรซะแล้วถ้ามันเป็นผู้หญิงมันจะต้องทำหน้าที่ของผู้หญิงเป็นผู้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่คือผู้ที่แบ่งเบาภาระของพ่อไอ้งานทั้งดุ้นนี่มาแบ่งกันทำคนละครึ่งแล้วมันก็ง่ายข้าวในการที่จะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความเจริญหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมะก็เถิดทำแม่ทำครึ่งพ่อทำครึ่งมันก็ยิ่งง่ายแหละมันสนับสนุนแก่กันและกันแม่ไม่ใช่ผู้ที่จะทำงานแข่งกับพ่อหรือเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกับพ่อมันอย่างสมัยปัจจุบันที่เขาว่าเจริญไปตามแบบเขาก็ตามใจแต่มาไม่เห็นด้วยผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นผู้ชายทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องโลกนี้จึงจะมีในความสงบสุขถ้าผู้หญิงไปทำหน้าที่พ่อแล้วก็เหลือแต่พวกกระเทยโลกนี้ไม่มีความสงบสุขผู้หญิงจงเป็นผู้หญิง 100% ผู้ชายจงเป็นผู้ชาย 100% แม่จงเป็นแม่ 100% พ่อจงเป็นพ่อ 100% โลกนี้จะมีสันติภาพจะมีสันติสุขที่มาพูดตามใจหน่อยนะขอพูดตามใจหน่อยตามความรู้สึกว่าแม่นี่คือผู้สร้างวิญญาณให้แก่ลูกมากกว่าพ่อความรู้สึกความรอบรู้ทางสติปัญญาทางจิตทางวิญญาณแม่ให้มากกว่าพ่อเพราะว่ากล่อมกล่าวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกย่อมถ่ายนิสัยย่อมสั่งสอนอะไรเป็นพื้นฐานให้ฉลาดให้สุขุมให้รอบคอบให้อดทนให้ภาคเพียรให้แม่ใส่มาให้มากกว่าพ่อถ้าเป็นแม่ที่ดีและประพฤติต่อกันอย่างถูกต้องมันต้องถือว่าแม่เป็นผู้สร้างวิญญาณให้มากกว่าพ่อบางคนโกรธนะใช่ไหมอยากจะดีกว่าแม่ไม่ยอมเสียเปรียบในข้อนี้แต่ก็มาสังเกตดูแล้วโอ้แม่ใส่ให้มากวะเอาตัวเองเป็นหลักนี่ได้รับไอ้สิ่งทางจิตทางวิญญาณนี่จากแม่มากกว่าจากพ่อก็อยู่กับแม่ตลอดแทบตลอดเวลาไม่ค่อยมีโอกาสอยู่กับพ่อ
นี่จะถือว่าแม่เป็นผู้สร้างความเจริญความสูงสุดความก้าวหน้าในทางจิตทางวิญญาณทางคุณธรรมทางจิตทางวิญญาณนี่มากกว่าพ่อนี่ในกรณีทั่วไปถ้าในกรณีพิเศษมันยกเว้นอาจจะมีบางคู่บางอะไรเขาทำพิเศษเขาทำได้มากกว่าแม่แต่ถ้าปล่อยกันไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วแม่มีโอกาสถ่ายทอดความดีงามความอะไรทางจิตทางวิญญาณกระทั่งทางสติปัญญาทางคุณธรรมที่ควรจะมีนี่ให้มากกว่าพ่ออ้าวทีนี้ขออ้างบาลีบ้างที่จริงเรามาไม่ชอบนะไม่ชอบไปอ้างบาลีไม่เชื่อถือบาลีไม่เชื่อนะแต่ถ้าบาลีมันมีให้อ้างก็อ้างคือบาลีในบาลีจะมีคำว่ามาตาปีตาแม่และพ่อแม่และพ่อทั้งนั้นในบาลีภาษาบาลีแม่และพ่อภาษาไทยจะมากลับเป็นเรื่องพ่อและแม่ถ้าพูดอย่างไทยพ่อพูดก่อนแล้วพูดแม่ตามทีหลังว่าพ่อแม่นี่ถ้าพูดอย่างไทยถ้าพูดอย่างบาลีแล้วแม่และพ่อมาตาปีตามาตาปีตาไม่มีตรงไหนเลยที่กลับเป็นเรื่องพ่อและแม่นี่ก็แสดงว่าคนโบราณคนเก่าแก่แต่ดึกดำบรรพ์เขาจะมองเห็นข้อที่ว่าแม่มาก่อนมันสำคัญกว่ายกขึ้นมาไหว้เป็นคำหน้าเรียกว่าแม่และพ่อนี่จะพูดโดยหลักพื้นฐานทั่วไปแม่เนี่ยได้มอบให้ถึงพ่อจะมอบให้สิ่งสูงสุดกว่าก็จริงแต่มันทีหลังแม่มาก่อนนี่ดูได้จากคำที่ใช้พูดยากันเนี่ยแม่และพ่อไม่ใช่พ่อและแม่แต่ถ้าจะพูดกันในแง่ของธรรมชาติของธรรมชาติก็ดูเองเมื่อจะมาเป็นเด็กๆสังเกตเห็นพวกที่เขาเล่นปลากัดเล่นไก่ชนเขาเลือกแม่เลือกแม่พันธุ์ดีเลือกแม่พันธุ์ดีไม่เลือกพ่อไก่ก็ต้องเอาแม่ที่พันดีลากัดก็ต้องแม่ที่พันดีแล้วมันผสมจึงจะได้ที่มันพันดีไม่ได้เลือกพ่อนี่มันความลับพิเศษอะไรที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันถือปฏิบัติกันมาอย่างนั้นแหละการที่จะพันให้ดีขึ้นไปพันดีขึ้นไปต้องให้ไปทางแม่ให้เดินไปทางแม่เลือกพันแม่ให้ดีให้ดีให้ดีนี่มันก็เข้ากับความหมายที่แม่และพ่อแม่และพ่อแม่นำมาก่อน ถ้าพูดกันว่าในฐานะใครจะมีบุญคุณมากกว่ากัน ตั้งปัญหาว่าใครมีบุญคุณมากกว่ากัน อาตมาขอตอบว่าเท่ากันมันคนละอย่าง มันเท่ากันมันคนละอย่างมันเท่ากันไม่มีใครมากกว่ากันมันคนละอย่างมันไม่เหมือนกันหรอกบุญคุณพ่อกับบุญคุณแม่ไม่เหมือนกันแต่จะวัดจะตวงมากน้อยกันเท่ากันนี่ถือว่าพ่อกับแม่นี่มีบุญคุณเท่ากันแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างที่แยกกันไม่ได้เนี่ยด้วยดีสัมพันธ์กันอย่างที่แยกกันไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่เป็นพ่อแล้วคนที่เป็นแม่จะมีได้อย่างไรเข้าใจไหมถ้ามันไม่มีพ่อสักคนแม่มันจะมีได้อย่างไรเรามันแม่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีคนที่เป็นพ่อแม้แต่ลูกก็เหมือนกันแหละถ้ามันไม่มีคนที่เป็นลูกแล้วแม่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกก็มีความสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดแม่ขึ้นมาต้องมีคนที่เป็นลูกแม่มันจะเกิดขึ้นมาในโลกต้องมีคนที่เป็นพ่อจึงจะทำให้คนหนึ่งกลายเป็นแม่ขึ้นมามันสัมพันธ์กันอย่างไม่แยกกันได้พ่อแม่ลูกสามเศร้านี่แยกกันไม่ได้คอยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ได้ล่ะใครก็แยกกันได้คนนั้นประจําใจฉันไม่พูดด้วยไม่มีพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ พระพุทธตรัสรู้พระธรรมต้องมีพระธรรมให้ตรัสรู้พระธรรมก็ต้องมีผู้นำไปปฏิบัติจึงจะเป็นประโยช
คือพระสงฆ์ไม่งั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีคนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามเศร้านี่แยกกันไม่ได้ฉันใดพ่อแม่ลูกนี่แยกกันไม่ได้แยกกันก็เป็นไม่มีแยกกันก็เป็นไม่มีมีแม่ขึ้นมาก็เพราะมีพ่อทำให้เกิดแม่ขึ้นมาก็มีลูกจึงทำให้เกิดแม่ขึ้นมาพ่อแม่ลูกไปด้วยกันไปด้วยกันถ้าใครมันจะอวดดีแยกจากกันก็ตามใจมันนะมันจะโง่หรือจะฉลาดก็ตามใจมันที่มันจะแยกพ่อแม่ลูกออกจากกันก็ขอให้เป็นสามเกลียวเชือกสามเกลียวไม่แยกจากกันพ่อแม่ลูกแล้วสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยทีนี้ก็จะดูกันให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยจะขอเสนอแม่ที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักดูถูกหน่อยนะแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักตามหัวข้อบรรยายว่าวันนี้พูดเรื่องแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักจะขอยกตัวอย่างแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักท่านรู้จักแต่แม่ของลูกแม่ของลูกท่านยังไม่รู้จักแม่ของโลกแม่ของโลกรู้จักไหมดูงงๆไปหมดใช่ไหมแม่ของโลกถ้าเป็นแม่ที่ถูกต้องเป็นแม่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นแม่ของโลกนะไม่ใช่แม่ของลูกมันไม่ใช่แม่ของลูกคนเดียวมันเป็นแม่ของคนทั้งโลกนู่นโลกมันมีมาเพราะแม่เพราะแม่มันช่วยสร้างขึ้นมาแล้วดังให้โลกมีอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกแม่เขาทำหน้าที่มันแม่นี่เป็นแม่ของโลกอย่าให้เป็นแม่ของลูกมันเล็กเกินไปมันน้อยเกินไปมันมองดูกันแคบแคบขอให้ถือว่าโดยบุญคุณก็กว้างขวางหรือที่จะเป็นผู้ตอบแทนคุณก็ต้องตอบแทนให้กว้างขวางหรือจะเป็นผู้มีบุญคุณก็มีกว้างขวางขอให้มารดาทั้งหลายจงถือตนว่าเป็นมารดาของโลกเพื่อโลกตั้งอยู่ได้เพื่อโลกดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อโลกเจริญก้าวหน้า นี่เป็นมารดาของโลกคือเป็นแม่ของโลกแม่หลายคนหรือบางคนไม่เคยคิดว่าฉันเป็นแม่ของโลกเป็นแม่ของลูกคนเดียวก็เป็นไม่พอเป็นไม่เจนเป็นไม่ถูกจะมาจะเป็นแม่ของโลกได้อย่างไรเนี่ยคอยคิดสักนิดเถิดคิดสักนิดอย่าหยุดเฉยเฉยคิดสักนิดก็จะมองเห็นว่าเออความเป็นแม่นี่มันเป็นแม่ของโลกเพราะว่าถ้าไม่มีแม่โลกมันไม่มีโลกมันไม่มีอะไรเหลือนะถ้าไม่มีแม่เป็นผู้นำวิญญาณของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วมันไม่มีมนุษย์หรอกมันไม่มีมนุษย์มันมีแต่สัตว์เดรัจฉานหมดฮะ มันเป็นมารดานี่มันเป็นมารดาของโลกแม่นี่เป็นแม่ของโลกขอให้เป็นแม่ของโลกขอให้เรารู้จักแม่โดยแท้จริงโดยสมบูรณ์ถึงที่สุดว่าแม่ของโลกแม่ของโลกก็ต้องรู้จักไอ้แม่ของลูกมันไม่ค่อยยากลำบากเลยนะแต่ว่าแม่ของโลกนี่มันสูงสุดนะขอให้รู้จักเถอะไม่รู้จักแม่ของโลกแล้วก็เรียกว่าไม่รู้จักอะไรมากมากอยู่มากทีเดียวมันจะเป็นคนใจแคบใจแคบเห็นแก่ตัวชนิดชนิดที่ว่ามันหาความสุขยาก ในที่สุดเรื่องสุดท้าย ที่จะพูดกันเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับแม่ก็คือว่าหน้าที่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 ของเราที่จะประพฤติกระทำต่อแม่หน้าที่ของลูกที่จะมีต่อแม่
จะมีหน้าที่ต่อแม่พ่ออย่างไรไปเปิดดูนวโกวาทเคยบวชมาแล้วเรียนนวโกวาทมาแล้วในหนังสือนวโกวาทในหนังสือแบบเรียนนักธรรมอธิบายไว้ดีที่สุดนะลูกจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรท่านเลี้ยงมาก็เลี้ยงท่านตอบแล้วก็ทำให้ท่านสบายใจกระทั่งตายแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้อยู่เสมอเลี้ยงท่านหน้าที่คืออย่างนี้ เดี๋ยวนี้จะมาอยากจะพูดให้มันมากกว่านั้นคือหน้าที่ที่ลูกจะต้องสนองพระคุณของแม่นะเราแบ่งออกเป็นอย่างๆอย่างๆมันง่ายมันศึกษาง่ายเราสนองคุณพ่อแม่โดยการเลี้ยงดูปฏิบัติพ่อแม่ในทางกายในทางร่างกายให้พ่อแม่ได้รับความสะดวกสบายในทางวัตถุในทางร่างกายทรัพย์สมบัติสิ่งของแม้ทั้งในทางร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่สนองพระคุณพ่อแม่มากที่สุดที่พ่อแม่ได้รับความสะดวกสบายเป็นสุขในทางกายแล้วข้อสองสนองคุณพ่อแม่โดยการเลี้ยงดูทางจิตใจลูกต้องเป็นฝ่ายอดทนลูกเป็นฝ่ายอดทนช่วยเขียนช่วยจำช่วยฟังลงไปในหัวใจขอให้ลูกเป็นฝ่ายอดทนอย่าให้พ่อแม่ร้อนใจอย่าให้พ่อแม่เดือดร้อนใจให้พ่อแม่ได้รับความเย็นอกเย็นใจเพราะมีลูกคนนี้นี่เรียกว่าอย่าให้พ่อแม่ต้องร้อนใจต้องขัดใจต้องรำคาญใจต้องอะไรเพราะลูกคนนี้นี่เรียกว่าเลี้ยงดูในทางจิตใจเลี้ยงดูในทางจิตใจทีนี้ก็จะสนองพระคุณพ่อแม่สนองพระคุณพ่อแม่นี่ที่ท่านพูดไว้หรือกล่าวไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นก็เป็นสำนวนวัดสำนวนวัดนะว่าจะสนองคุณพ่อแม่ด้วยสิ่งสูงสุดแล้วก็คือทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาเป็นคำพูดที่ว่ามันกำกวมอะไรอยู่จะขอใช้คำสั้นๆว่าด้วยการทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาแก่พระนั้นคือทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะขอให้ลูกขนขวายทุกอย่างทุกทางให้พ่อแม่ได้รู้ธรรมะเพราะพ่อแม่บางทีก็ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาไปวัดไปว่าอยากจะรู้ก็ไม่ได้รู้เมื่อลูกมีโอกาสไปเล่าไปเรียนไปศึกษาไปอยู่ในฐานะที่จะพูดจัดจ้าอะไรได้มากกว่าก็ขอให้ลูกเนี่ยช่วยส่งข่าวมาให้แม่พ่อรู้ธรรมะเมื่อจะมาแรกบวชใหม่ๆต้องเขียนธรรมะใส่สมุดเอ็กเซอร์ไซส์ส่งมาให้แม่ทุกๆวันพระเหมือนกันแหละธรรมะทีละข้อสองข้อแปลกออกไปเขียนใส่สมุดเอ็กเซอร์ไซส์นักเรียนชายฝากมาให้แม่นี่คือจุดตั้งต้นที่เผยแผ่ศาสนาของอาตมาเขียนข้อความทางธรรมะให้แม่ทุกวันพระไอ้ขึ้นธรรมะเทศนี่มันทีหลังเป็นเรื่องทีหลังคือตั้งต้นโดยการโปรดพ่อแม่ให้เป็นญาติในพระศาสนาคือทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะในการบรรยายแบบโบราณนะอุปัชฌาย์จะบรรยายว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่เช่นท่านจะบรรยายว่าให้พ่อแม่ให้แม่อยู่บ่าซ้ายให้พ่ออยู่บ่าขวาไม่ต้องลงดินกินข้าวอาบน้ำป้อนข้าวอยู่บนบ่าตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ยังไม่หมดไม่สมควรคุณพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาจึงจะสมควรกับพระคุณของพ่อแม่นั่นก็หมายความให้เจ้านาคนะเจ้านาคนั้นอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหล
อุตส่าห์ทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะอุตส่าห์ทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะนี่คือการสนองคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดเลยมีพูดกันอยู่อย่างนี้พระคุณของพ่อแม่นั้นท่านอุปชาอาจารย์แต่โบราณท่านจะพูดสอนเวลาจะบวชนาคบวชเจ้านาคเรียกว่าเอาท้องฟ้าทั้งหมดเป็นกระดาษมาภูเขามาลายเป็นดินสอละลายน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกแล้วเขียนให้เต็มท้องฟ้าก็ไม่หมดพระคุณของพ่อแม่ท่านพูดกันอย่างนี้แต่ว่าถ้าได้ทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาจะคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าท่านได้เป็นสมาธิที่ท่านเอาตัวรอดได้นี่ถ้าจะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ยิ่งดีนั่นแหละยิ่งหมดจดยิ่งตอบแทนพระคุณอย่างหมดจด อ้าวนี่ขอแถมท้ายสักข้อนะช่วยระวังให้ดีนะลูกเด็กๆช่วยระวังฟังให้ดีว่าสนองคุณกับพ่อแม่ข้อสุดท้ายนะเธอทั้งหลายช่วยเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่เธอเกิดมาจากพ่อแม่เหลืออยู่ยังไม่ตายคอยเธอนี่เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดเป็นที่ระลึกแก่พ่อแม่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนไม่ต้องสร้างเจดีย์ไม่ต้องสร้างอะไรที่ไหนตัวเองนั่นแหละทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดงดงามที่สุดสูงประเสริฐที่สุดเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้ยังอยู่ก็ตามเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีแก่พ่อแม่ถ้าทุกคนทำอย่างนี้แล้วโลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีข้อเดือดร้อนใดๆเลยขอให้ลูกหลานทุกคนกระทำตนให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ตลอดกาลนานตลอดกาลนานนี่คือหน้าที่มาตมาก็คิดอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังข้างเดียวมาตมาเองก็พยายามทำต้นให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดของแม่เมื่อตะกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีแม่สวนโมกไม่มีนะจะคิดดูแต่ฟังจะฟังแล้วก็จะฟังออกว่าถ้าไม่มีแม่สวนโมกไม่มีเสียไม่ได้เกิดมาก็ไม่มีหรือว่าถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้มันก็ไม่ทำอย่างนี้ก็มันไปทำอย่างอื่นเสียมันยังไปมีครอบครัวไปมีอะไรเสียสวนโมกก็เกิดไม่ได้สวนโมกมันเกิดได้เพราะสนองคุณแม่เป็นความต้องการของแม่ทุกอย่างในการเผยแผ่พระศาสนาแม่ยินดีที่จะเสียสละทุกอย่างทุกประการเนี่ยให้เราได้ทำงานเผยแผ่พระศาสนาถ้าไม่มีแม่สวนโมกก็ไม่มีสำหรับอาตมาจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ขอชักชวนท่านทั้งหลายทุกคนจงเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องก็จบแล้วก็กล่าวได้ว่าท่านทั้งหลายรู้จักพ่อแม่ท่านทั้งหลายรู้จักพ่อแม่หมดสิ้นไม่มีพ่อแม่เหลืออยู่สำหรับไม่รู้จักการบรรยายธรรมวันนี้ก็สำเร็จตามความประสงค์คือท่านรู้จักแม่ทุกความหมายในทุกความหมายรู้จักแม่ในทุกความหมายทำหน้าที่ต่อแม่ทุกความหมายเอาละพรุ่งนี้เป็นวันที่เขาสมมติกันว่าเป็นวันแม่เตรียมตัวทำอะไรทุกอย่างที่แสดงว่าจะเป็นลูกที่ดีที่สุดตั้งสมาธิจิตจะสนองคุณแม่กันให้ถึงที่สุดพรุ่งนี้เป็นวันแม่มีอะไรอีกหมดแล้วลืมแม่ท่านรู้จักแม่ทั้งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วท่านรู้จักแม่ตามความประสงค์ของอาตมาแล้ว
นี่การบรรยายในวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักพอบรรยายจบก็หมายความว่าท่านรู้จักแม่ในทุกแง่ทุกมุมตามที่ควรจะรู้จักอาตมาก็ยินดีขอบคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์ทนฟังเพื่อรู้จักแม่ในทุกแง่ในทุกมุมแล้วก็จะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อแม่ที่ดีอยู่ตลอดกาลนานแม่ที่ยังไม่รู้จักแล้วรู้จักทั้งหมดรู้จักทุกแง่ทุกมุมรู้จักเปรียบเทียบรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักหมดในความหมายที่มันเกี่ยวกับแม่ก็แปลว่าเรารู้จักแม่ทุกอย่างทุกประการแล้วการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมคณะสาธยายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีแล้วจะเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะคือจะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องครบถ้วนสำเร็จประโยชน์ทุกประการขอให้สำเร็จตามนี้โดยกันจงทุกๆฝ่ายทุกๆคนเทอญ